ได้ยินข่าวสาวบ้านคอยหลังน้ำตาฟังน้องเล่ามาคือผ้าบ่มีพอโอ้โหโอ้ยลมพาลมคนหลอกคือผ้าบ่มีพอไม่ได้นอนใจดำเงียนม.4พอดีสลิกสาวน้ำตาพังยาวคือผู้เบาเฮียนทำเป็นย้อนมือคือโทมันมือหอดทำเอาอยู่น้ำนำพอความกะบ่เหลือถึกหลอกออกเฮียนคือผ้าบ่มีพออยากหูให้น้องใส่ความหล่อหลอกน้องหากบ่จริงหลอกผู้หญิงให้มีทองมิดมนมองถึกหลอกออกโหงเงียนบ่เป็นยังอ้ายหับฟังทุกอย่างสิขอเป็นทางให้น้องอย่างทางเพียนเป็นอุทาหรณ์สอนให้พวกนักเพียนคือจำเอาเพียนเป็นบทเพียนสอนใจหลอกออกเฮียนถือผ้าบ่มีพออยากหูไผน้องใส่ความหล่อหลอกน้องหากบ่จริงหลอกผู้หญิงให้มีทองสีวิตมนมองถูกหลอกออกโหงเฮียนบ่เป็นยังอ้ายหับฟังทุกอย่างสิขอเป็นทางให้น้องอย่างทางเฮียนเป็นอุทาหรณ์สอนให้พวกนักเรียนจึงจำเอาเรียนเป็นบทเรียนสอน